เราจะพาทุกคนไปแสวงบุญค่ะพ่อเป็นโรคมะเร็งอะไรวะตอนนั้นนะแถวนี้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเราก็ไม่รู้จะทำไงเราเลยบอกว่าลองไปบวชไหมนอนมาโผล่ในกระเป๋าใครนะย้ายที่ใครวะแต่งตัวไปเหมือนไปถือศีลจริงๆอ่ะจะมาช่วยพี่ในครัวแต่ในครัวบอกว่าเสร็จแล้วค่ะในนี้มีคำว่าข้าพเจ้ากี่คำสวัสดีค่ะทุกคน EP นี้นะคะเราจะพาทุกคนไปแสวงบุญค่ะคือเรากำลังเตรียมตัวกันนะคะดูทริปสายบุญเราเนี่ยค่ะทุกคนใส่ขาวหมดเลยนะคะแต่ยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีคุณวรยาพี่แชมป์มีน้ำแหม่มด้วยน้ำแหม่มไปไหนแม่พ่อมีอีกนะคะเพราะว่าเราจะไปถือศีลกันที่วัดป่าภูทับเบิกจะบอกว่าวัดนี้นะคนที่แนะนำจะมาก็คือพี่ส้มสิงสามชาเวลาใครไปถือศีลนะคะให้ไปไหว้พระประธานในวิหารนะคะแล้วก็ขอได้อย่างหนึ่งแล้วก็ไปแก้บนด้วยการถือศีลนะคะแต่เราเนี่ยจ้าเนี่ยไม่ได้ไปแก้บนนะแต่นี่ค่ะไปแก้บนค่ะ เคยมีประสบการณ์จริงใช่ประสบการณ์จริงก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นโรคมะเร็งเนาะพ่อเป็นโรคมะเร็งอะไรวะตอนนั้นนะแถวนี้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่3แล้วมั้งระยะ3แล้วตอนนี้เขาก็โทรมาร้องไห้กับพี่เป๊กโทรร้องไห้โทรร้องไห้กันไปกันมาในวงเนาะโอ้ว่าพ่อเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะ3เราก็เลยไม่จะลุกลามและเราก็ไม่รู้จะทำไงเราเลยบอกว่าลองไปบวชไหมเพราะว่าเคยไปบวชก่อนแล้วที่วงจะบอกว่าแดนเซอร์เนี่ยไปถือศีลกันอยู่แล้วนะแต่ครั้งนี้ที่แพลนี่ไปคนเดียวเพราะว่าคนอื่นเนี่ยไม่พอไปไม่พอรถตู้ไปไม่พอค่ะนะคะแล้วตอนนี้เราก็เลยบอกว่าแพลนี่ลองบนไหมแพลนี่ก็เลยบนว่าขอให้พ่อหายนะพ่อหายเป็นหายดีเป็นปกติถ้าสมมติว่าพ่อหายก็จะไปถือศีล20 วัน 20 วันตอนนี้สะสมมาได้กี่วันละ10 วันแล้วแล้วคือพ่อหายแล้วด้วยหายแล้วด้วยตอนนี้แล้วแข็งแรงช่ำตอนนี้คือไปร้องเพลงทุกวันเออคือจะบอกว่าอันเนี้ยคือเวลาเราเล่าเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยการถือศีลดีอยู่แล้วเพราะว่าเราเหมือนได้เตือนตัวเองด้วยเราได้กลับไปอยู่กับความธรรมชาติธรรมดาที่ทุกคนต้องเป็นเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็วัดนี้จะบอกว่าเป็นวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทยไม่มีน้ำไม่มีไฟนะคะต้องใช้น้ำมันเนี่ยปั่นน้ำปั่นไฟเพื่อจะให้พวกเราเนี่ยถือศีลกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศว่าวันนี้จริงๆแล้วมีใครบ้างแล้วก็ไปรถอะไรเดินทางกี่ชั่วโมงเวลาเดินทางขึ้นไปเป็นประมาณไหนช่วงนี้ขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะคุณนี่จ้าทิพย์สายบุญทิพย์สายบุญนะจ๊ะนอนมาคำว่านอนมาทิพย์สายบุญของเราก็คือนี่จ้าสุดสายบุญแผ่นนี่แล้วเขานอนนี่นอนดูอะไรอ่ะมีนี่ฆาตกรรมเดอะซีรีส์นะคะโหนี่กระเป๋าใครนะย้ายที่ใครวันเดียวไปวันเดียวถ้าไปวันเดียวไม่ใช่พอเถื่อยหน่อยไปวันเดียวนอนอย่างเงี้ยนอนที่โต๊ะเดี๋ยวนอนไม่ได้นอนไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแล้วเดินทางโกทูวัดป่าพุทธเบิกนะคะนี่นี่พ่อดูคุณพ่อไปจ้าใส่แว่นแล้วแต่งตัวไปเหมือนไปถือศีลรถแซวถ้าเป็นไปได้ก็คงอยากจะขับรถเบนซ์เข้าไปขึ้นวัดป่าพุทธเบิกกันเนาะจ้าได้ไปแล้วจ้าน่ารักค่ะอันนี้อะไรอ่ะลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดที่สั่งอ้าวหนูเอาแดงอ่ะนะลูกชิ้นแดงอ่ะนะรวมกันเลยเอารวมกันค่ะใส่รัวเลยนะรัวใส่รวมหรือรัวมาเลยรวมรวมคือใส่รัวใช่ก็ใส่แว่นทำไมงงแสบตาเหรอตาไหลมั้ยน้ำตาไหลแถวนี้ยังไม่มานะยิงเลยอีกคนนึงไปหน้าเซเว่นเลยจ้าใครไม่มาแถวนี้รัวนะคะตอนนี้เราถึงไหนแล้วเนี่ยนะจะวิเชียนแล้วจ้าไปลุงว้าขอบคุณพี่แม่ขอบคุณครูมากฉันนอนตื่นตอนนี้นะคะเรากำลังจะขึ้นเขากันแล้วนะคะทุกคนก่อนขึ้นภูทับเบิกเนี่ยเราจะเจอกับเซเว่นสุดท้ายเนาะตรงเนี้ยนะคะใครที่จะขึ้นไปถือศีลก็ต้องแวะตรงนี้กันละนะคะเตรียมเสบียง
ก่อนยายยายที่นอนอ่ะไปค่ะพ่อพ่อกินเยอะมากเลยพ่อพ่อพ่อกินเยอะพ่อถือศีลอ่ะยังไม่เลิกกินเลยยังไม่รับอ่ะเนาะยังไม่มีศีล8ตอนนี้เราศีล5อยู่นะคะแล้วสรุปเราจะเที่ยวหรือเราจะทำให้เขาว่าเรานอนนอกวัดพ่อไม่รับศีลแล้วเหรอรับศีลแล้วก็มานอนนอกวัดนอนเต้นนะรับอยู่ที่ใจเหรอนอนเต้นแล้วก็มีหมูกระทะด้วยนะนอนเต้นอยู่ดีได้เหรอพ่อรับแบบไม่ต้องปฏิบัติจะเป็นไรไปนะหลวงพ่อไม่พ่อไม่มาพ่อบอกว่าบอกไม่เป็นไรหลวงพ่อบอกว่ามาเจอเหี้ยก็ได้ไม่ต้องเข้าไปรับหรอกศีลนะนี่11พรรษาแล้วทุกคน19เลยเหรอข้างบนอ่ะโอ้ยหนาวแน่ไม่แบ่งความหนาวไปให้ข้างล่างบ้างเนาะตอนนี้นะคะเราถึงวัดป่าพุทธเบิกกันแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วเราก็จะเริ่มทำวัดเย็นประมาณ2ทุ่มนะคะตอนทำวัดเย็นเนี่ยเราก็จะเข้าศีล8ด้วยเลยรับศีล8นะคะใครที่จะมาถือศีล นะคะจะมากี่โมงก็แล้วแต่ก็ต้องถือศีลตอนทำวัดเย็นนี่มาถึงแล้วเราก็จะมีจุดแลนด์มาร์คตัวนี้ค่ะนี่นะคะอยากให้ดูบรรยากาศในวิหารมากทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะตอนนี้ขออนุญาตไปที่กุฏิกันก่อนค่ะหลวงพ ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปทำวัดเย็นนะคะที่นี่ก็จะทำวัดเย็นประมาณ2ทุ่มนะคะทำเสร็จก็เกือบ4ทุ่มนะคะแล้วก็เข้ากุฏินอนนะคะแล้วก็ประมาณ5ทุ่มเนี่ยเขาจะดับเครื่องปั่นไฟเพราะว่าที่นี่ไม่มีน้ำไฟนะคะใช้น้ำมันนะคะในการปั่นน้ำปั่นไฟให้คนมาถือศีลปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศว่าวันนี้มีคนมาถือศีลเยอะหรือเปล่านะคะตอนนี้พี่ใจยังไม่ได้เข้าศีล8นะเดี๋ยวจะเข้าตอน2ทุ่มนะคะไปถึงเวลานอนกันแล้วนะคะนอนพี่โบนอนพี่จ๋านอนนี่นะคะส่วนคุณพ่อก็คือนอนอยู่บนบัลลังก์อยู่คนเดียวก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวสัก 5:00 เราจะไปช่วยในห้องครัวกันนะคะแล้วพี่โบหนูไปไหมไป 5:00 แล้วเดี๋ยวเราก็หลับแล้วตอนนี้เวลาประมาณ 4:20 วันนี้ประมาณนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะคะเมื่อกี้ทำวัดเย็นกันมาประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งพ่อบอกว่าพ่อก็ต้องสวดมนต์อีกตื่นแล้วนะคะเช้านี้เราตื่นกันตั้งแต่ 5:00 นะคะทุกคนเช้านี้อากาศบนวัดป่าภูทับเบิกนะคะอยู่ที่18องศาพ่อนี่พ่อทำความสะอาดล่ะพ่อผัดอะไรนี่ค่ะผัดกุฏินี่ประมาณ7โมงครึ่งนะคะที่นี่จะทำวัดเช้านะคะการทำวัดของที่นี่นะคะก็จะมีการแบบว่ามันมีสวดบังสกุลด้วยนะคะมันแบบว่ามีการ
จุดเทียนแล้วก็มีการเขียนชื่อคนที่เราอยากอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แล้วก็เผากระดาษอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทำวัดเช้าเนาะของที่นี่เนาะ มันเช้าอ่ะทุกคนนะคะอยากเก็บบรรยากาศมาฝากเพราะว่าจะมาบวชที่นี่ปีแล้วนะประมาณ 6-7 ปีแล้วนะคะแล้วจ๊ะก็มีความเปลี่ยนแปลงชีวิตอ่ะจ๊ะรู้สึกว่าจ๊ะเคยขอที่นี่1ครั้งคือตอนนั้นที่พ่อจ๊ะไม่สบายอ่ะที่พ่อจ๊ะไม่สบายหนักๆเลยทุกคนที่เป็นข่าวตอนที่แบบเป็นแบคทีเรียในสมองเลยนะคะตอนนั้นนะคะแล้วคือพ่อก็ไม่รู้สึกตัวเลยเนาะแบบ 70% ที่พ่อจ๊ะไม่ได้อยู่กับเราอ่ะณตอนนั้นเราก็ขอพ่อแก่แหละขอหลวงปู่ดูแหละแต่ที่เนี่ยหลวงพ่อวัชระวิจิตโตท่านบอกว่าเวลาเรามีอะไรไม่สบายใจให้จุดธูป9ดอกให้นึกถึงท่านจ๊ะก็จุดธูปกลางแจ้งจุดธูปกลางแจ้ง9ดอกเนาะแล้วก็ขอหลวงพ่อว่าขอให้พ่อจ๊ะหายเป็นปกติแล้วก็จะพาพ่อมาถือศีลด้วยแล้วพ่อก็หายเป็นปกติทุกคนนะคะก็เลยพาพ่อมาถือศีลตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วก็ทุกครั้งที่มาก็จะมีพ่อมาด้วยตลอดนะคะดูอากาศที่นี่อุ้ยได้ยินเสียงลมบ้าทุกคนมัน18องศามันดีมากๆดูพ่อจ๊ะไปค่ะเดี๋ยวจ๊ะจะไปทำครัวแล้วนะคะทุกคนเช้านี้นะคะทุกคนจริงๆอ่ะจะมาช่วยพี่ในครัวแต่ในครัวบอกว่าเสร็จแล้วค่ะก็เลยมาช่วยพี่เอาแกงส้มพี่บอกว่ามาถือศีลตั้งแต่วันที่เก้าแล้วกับอะไรนะคะคือ96กับหูทำงานมากพี่บอกว่าเราเป็นหูมาจากที่ไหนคะพี่พิษณุโลกอ๋อพิษณุโลกแค่นี้เองพิษณุโลกนี่ใกล้กว่าที่เรามานะเรามาไปทุกคนไทยหรือเปล่าคือเหมือนข้างในรู้ว่าทำอะไรไม่ได้แน่อยู่ในครัวเลยให้มาเลี้ยงส้มนะทุกคนเราจะพามาดูบรรยากาศในครัวนะคะทุกคนก็จะมีพี่ๆมาช่วยกันดูนะดูค่ะแก้ขาขอแก้ขาอ๋อยืนดูนะคะอ๋อนี่ยืนตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่ด้วยเลยนะพี่จับเลยแม่ไม่ใช่แม่จับได้นะจับไม่ได้ได้ค่ะอุ้ยจับไม่ได้ยังไม่เห็นหน้าพี่ๆก็จะมาช่วยกันเวลาพี่จ้ามาใช่ไหมพี่จ้าก็ได้แค่มาแกะส้มแกะกล้วยนะคะปอกกล้วยหรือว่าหั่นแต่หั่นเนี่ยต้องมีคนที่สอนเราก่อนนะคะไม่เคยได้ลงมืออย่างนี้เพราะว่ากลัวทุกคนแพ้ไปแล้วนะคะอย่าลืมไปฝากค่ะมือช่วยอะไรน้ำทั้งจำนู้นใสใสเห็นไหมอันนั้นถ้าใสมากเลยค่ะหนูช่วยอะไรนะคะอันนี้เธอมาคุณแม่เนี้ยช่วยไหมอันหนูช่วยผลไหมช่วยผลต้องขึ้นอันนี้ไข่ตุ่นเนาะนี่ไข่ตุ่นนะคะเราจะพาขึ้นไปที่หอฉันที่บอกว่าเราจะต้องทำวัดเช้าใช่ไหมแล้วก็ทานข้าวตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หอฉันนะคะเวลาประมาณกี่โมงแล้วนะคะพี่เจี๊ยบ7:53 นะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้ข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะมีข้างในด้วยข้างในเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสัตว์ประสาททั้งหลายในสัตว์ประสาททั้งหลายสัตว์ประสาททั้งหลายพี่เกิดแก่เจ็บตายขอท่านจงมาอันนี้กระดาษอะไรบุญอธิษฐานบ้างก็ได้นะขอท่านจงมาอนุโมทนาบุญสาธุไอ้บัวมาด้วยในนี้มีคำว่าข้าพเจ้ากี่คำรูปิยังปิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยังปิสังขังสารนังคัจฉามิปาทินาคานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิเ
ริ่มแล้วดับไฟดับไฟด้วยการใช้การจะแตกนะฮะคณะทัวร์ที่ลาสิน5แล้วนะคะแล้วก็กำลังจะกลับนะคะ EP นี้รวดเร็วมากนี่อะไรอยากจะฝากบอกบุญทุกคนไหมคะให้มาวัดนี้ใครก็ได้ถ้าอยากได้บุญก็ต้องมาทำบุญบุญไม่มีขายอยากจะได้ต้องทำเองนะแล้วแต่ท่านศรัทธาวัดไหนได้หมดศรัทธาวัดไหนก็ได้ขอน้อมลึกถึงคุณบารมีของพระพุทธเจ้ายกเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งขอยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจนตราบเท่าเข้าสู่นิพพานจ้าอธิษฐานเช่นนี้นะสาธุจ้าคณะทัวร์นะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะขึ้นไปลาพระอาจารย์นะคะขึ้นมาตรงนี้จะเหมือนสวรรค์เลยอ่ะเล่าพี่ลูกคืออะไรยังไงอันนี้คนมารอรับนี่นะคะเราก็กำลังจะกลับแล้วนะคะก็มาทำบุญค่าน้ำมันปั่นน้ำปั่นไฟเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพี่จ๊ะทำไป 60,000 บาทก็บุญฝากทุกคนนะคะอนุโมทนาบุญสร้างอยู่นะคะทริปนี้ตัวเลขเยอะมากๆคุณดูกันเอาเองดูไปไหนลูกเข้าไปเลย107ทุกคนทุกวันจากอาจารย์วัชระวิจิตโตปาติโมกข์ที่มีตัวซึ่งอาจารย์ที่ให้ไว้ทุกวันอยู่ดีเถอะบอกว่าองค์ใหญ่เลยนะคะจะทำไปองค์สีเหลืองเป็นพระประจำตระกูลที่จะทำนะก็อนุโมทนาบุญสาธุนะคะแล้วก็จะมีองค์เล็กอีกนะคะที่เอาไปบรรจุไว้ที่พระบรมสารีริกธาตุที่เป็นพระเจดีย์นะคะนี่เนี่ยองค์เล็กอยู่นี่อันนี้พี่จ๋าก็ทำสามารถมาร่วมบุญกันได้นะคะแล้วจะบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยเวลามาถือศีลเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะที่นี่เป็นพุทธพาณิชย์ไหมจะบอกก่อนว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะย้ำนะคะมีกุฏิให้นอนฟรีน้ำไฟฟรีทุกอย่างนะคะแต่ก็ถ้าใครอยากจะทำบุญนะคะก็สามารถนะคะนี่สร้างพระแก้วประจำวันเกิดอันนี้นะคะแล้วก็จะไปประดิษฐานที่พระมหาธาตุเจดีย์นะคะนี่สามารถร่วมบุญได้ร่วมบุญได้ที่เลขบัญชีนี้เลยเราจะขึ้นหน่วยให้นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครที่อยากมาเที่ยวหรือว่ามาถือศีลสามารถมาได้ที่วัดป่าภูทับเบิกเพชรชบูรณ์นะคะวันนี้บ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะใครคะ